หวนซีบอกกับคุณชายเฟิงว่าเพื่อนบัณฑิตไม่กล้าเข้าใกล้เขาแล้วเพราะว่าเขาปิดตัวไม่ยอมสอนวิชาให้กับเพื่อนบัณฑิตหวนซีจึงเป็นคนสอนเป่าขุยให้กับเพื่อนบัณฑิตเองเมื่อถึงตอนสอบนางก็สามารถสอบผ่านได้อย่างง่ายดายส่วนเหลยอ,อ้าวนั้นก็สามารถเป่าขุยได้อย่างยอดเยี่ยมอาจารย์ดนตรียังตกใจเลยว่าเขาสามารถพัฒนาความสามารถได้อีกบรรดาอาจารย์ได้คุยกันว่า หวนซีได้ทําให้เหลยอ้าวกับตัวเป็นคนใหม่ดังนั้นจึงเลิกทันบนสภาบัณฑิตรู้ข่าวคุณชายหานจึงไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งหวนซีได้มาเขียนิยายต่อคราวนี้นางเขียนให้มีผู้ชายสองคนมาแย่งชิงนางเอกแล้วนางก็เขียนจบหวีเล่เซียนเอาผลงานไปให้เท่าแก่เฉาและบอกว่าแบ่งกันคนละ30-70เท่าแก่เฉาได้30หวีเล่เซียนได้70หวนซีมาปรึกษาคุณชายเฟิง ว่าเขาจะไปงานขายหนังสือโดยจะแปลงโฉมเข้าไปมีผู้คนสนใจนิยายของนางไปอย่างมากรวมถึงคุณหนูหานด้วยนางถามว่าสเปคของหวนซีเป็นยังไงหวนซีจึงบอกว่าเป็นคนที่สง่าง,งามเย้าวยวนปาดเปรืองไม่เหมือนใครแล้วนางก็เริ่มขายหนังสือหวนซีได้นำเงินไปซื้อสมุนไพรที่เป็นตัวยาให้กับน้องชายของนางแต่ว่าตัวยานี้มีจำนวนน้อยทำให้ไม่สามารถขายให้ได้ นางจึงต้องการเงินไปซื้อสมุนไพในเมืองอีลเลเซียนจึงเสนองานเขียนจดหมายรักให้กับนางโดยนางต้องเขียนแทนคุณหนูหานเพื่อที่จะเอาไปให้คุณชายเฟิงในตอนกลางคืนหวนซีเจอกับชายชุดดำแล้วเขาก็รีบไปหลบในขณะที่ทหารก็ผ่านมาเลยถามนางว่าเห็นชายชุดดำหรือเปล่าเหมือนเช่นเคยนางก็บอกว่าไม่เห็น เลยทาให้เขารอดมาได้เมื่อนางกลับมาที่ห้องคุณชายเฟิร์นก็ทักว่าทาไมวันนี้กลับดึกหรือว่าเจ้าไปหาแม่นางมู่หวนซีจิงพยายามหาข้ออ,ยายาขอ้างไปเรื่อยเหลยอ้าวได้เข้ามาที่ห้องพอดีแล้วก็กล่าวคําขอบคุณกับหวนซีแท้จริงแล้วเขาขอบคุณเพราะว่าหวนซีช่วยเขารอดจากทหารมาได้หลายรอบคุณชายเฟิร์นพยายามเตือนให้เหลยอ้าว,วอย่าดื่มเหล้ามากนะักแต่เขาก็ทำตัวเฉยเมยไม่สนใจ คุณชายเฟิงเอาจดหมายรักมาให้กับเหวนซีตีความหมายคุณชายเฟิงบอกว่าคนที่เขียนจดหมายอันนี้ไม่รู้จักใช้คำและกติต่างๆนานา,นาจนนางต้องเฉลยความหมายของจดหมายรักให้เขารู้คุณชายเฟิงจึงได้เขียนจดหมายตอบในตอนกลางคืนอวี่เลอเซียนและเหวนซีได้มาบอกกับคุณหนูหานว่าคุณชายเฟิง จะตั้งใจเรียนก่อนที่จะคิดเรื่องความรักแต่คุณหนูหานก็ไม่ยอมแพ้จึงจะเขียนจดหมายต่อไปจนในที่สุดคุณชายเฟิงก็รู้ว่าเหวินซีเป็นคนเขียนจดหมายแทนคุณหนูหานคุณชายเฟิงได้บอกกับคุณหนูหานว่าเขาไม่อาจรับไมตตีของนางได้แต่คุณหนูหานกลับบอกว่าแล้วในจดหมายทำไมถึงเขียนมาในเชิงที่ตอบรับคุณหนูหานผิดหวังมากแต่ว่าอีเวอร์เซียนกลับบอกกับคุณหนูหานว่าคุณชายเฟิง ชอบคนที่มีหลักการและหนักแน่นดังนั้นคุณหนูหานต้องมั่นใจในตัวเองอย่ายอมแพ้คุณชายเฟิงดุเหวินซีว่าต่อไปนี้ห้ามไปไหนโดยที่ไม่บอกเขาแต่นางกลับบอกว่านางไม่ใช่นักโทษจะไปไหนไม่จำเป็นต้องบอกในขณะที่เหวินซีออกมาเจอคุณหนูหานนั้นนางได้บอกความจริงกับคุณหนูหานว่าแท้จริง คุณชายเฟิงไม่ได้ชอบคุณหูหาเลยพร้อมกับด่าอี่เลอเซียนว่าอย่าหาเงินแบบนี้อีกเลยอี่เลอเซียนได้มาบอกว่ามีงานจะให้นางทําและบอกว่าให้ไปหาเขาที่หอสมุดมูห่หลานคุณชายเฟิงตอนนี้ไม่สนใจเหวินซีแม้แต่จะนั่งกินข้าวด้วยก็ไม่ยอม วนซีพยายามเรียกร้องความสนใจของเขาแต่คุณชายเฟิร์สกับไม่สนใจเมื่อหวนซีมาถึงห้องสมุดมู่หลานหวีเล่อเซียนแนะนำงานคัดลอกหนังสือมาให้กับนางคุณชายเฟิร์สมาเขียนหนังสือจนดึกดื่นด้วยใจที่วาบวุ่นจนถึงตอนเช้าเขาก็ยังคัดหนังสือไม่ยอมหยุดหวนซีพยายามเรียกร้องความสนใจเช่นเคยแต่เขาก็ไม่สนใจเหลอยอ้าวได้มาคุยกับอีเล่อเซียนเรื่องของตัวอักษรที่เขาเจอแท้จริงตัวอักษรที่ว่าก็คือชื่อนักโทษเมื่อนานมาแล้ว เพื่อจะสืบตามหาข้อมูลเพิ่มเติมพวกเขาจึงอาสาทำามลาดที่ห้องสมุดเก่าบรรดาอาจารย์กับตกใจกับการทำของเหลยอ,อา้าวคุณชายเฟิงในที่สุดก็ยอมพูดกับหวนซีนางดีใจมากนางถามว่าเจ้าไม่โกรธข้าแล้วเหรอเขาจึงตอบว่าข้าโกรธมานานแล้วจนหายโกรธไปแล้วพวกเขาได้มาที่หอสมุดมู่หลานแท้จริงคุณชายเฟิงคัดหนังสือมาแทนนางแล้วนางก็บอกกับเขาว่าต่อจากนี้ เขาห้ามหลอกนางแล้วแต่นางสามารถหลอกเขาได้ตอนนี้ทั้งคู่ได้คืนดีกันแล้วตัดมาที่อีเละเซียนกับเหลยอ้าวทำความสะอาดที่หอสมุดจนสุดท้ายอาจารย์ลี่ก็ได้กลับไปพวกเขาได้เจอกับหีบใบหนึ่งใส่กุญแจไว้พวกเขาจึงเปิดหีบแต่กลับพบกับนิยายรักของเหวินซีคุณชายเฟิงถามเกี่ยวกับนิยายที่เหวินซีแต่งเขาถามว่าทำไมอยู่ดีขอทานจึงกลายเป็นหนุ่มหล่อได้ เขาไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเลยอ,อ้าวก็เข้ามาถามเหวนซีว่าในนิยายทําไมถึงมีประโยคที่เขาชอบพูดอยู่บ่อยๆนางจึงยอมรับว่าเป็นคนเขียนเลยอ,อ้าวและคุณชายเฟิงจึงบอกว่าเล่มต่อไปให้เขียนให้ดีกว่านี้ อีเลเซียนจะตามสืบข้อมูลของนักโทษให้กับเหลยอ,อา้าวโดยในคืนนี้พวกเขาจะไปที่ถงพิจารณาโทษเหลยอ้าวขอนิยารยักกับอีเลอเซียนในขณะที่อาจารย์ใหญ่เฟิงเข้ามาในห้องพอดีแล้วก็ได้ยึดนิยายไปแท้จริงอาจารย์ใหญ่เฟิงก็เป็นแฟนนิยายเหมือนกันสิทธิพี่ได้บอกกับเหวินซีว่าจะคืนตำแหน่งผู้ดูแลหอให้กับนางเหวินซีได้อ่านจดหมายที่น้องเขียนมาให้บอกว่าเงินที่ส่งมาไม่พอใช้และท่านแม่ก็ได้ไปทำงานรับจ้าง หวนซีจึงต้องรีบหาเงินส่งกลับไปให้ที่บ้านหวนซีมาปรึกษาอี่เลิศเซียนเกี่ยวกับเรื่องงานเขาแนะนำว่าให้เขียนนิยายโดยเขายอมช่วยเหลือนางและยอมจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับนาง5้าอีแปหวนซีเจอกับเพื่อนบัณฑิตโดยอาจารย์ลงโทษเพราะว่าขัดนิยายรักนาจึงกลัวว่าจะถูกจับได้แต่ด้วยความจำเป็นต้องใช้เงินจึงต้องทำเหลยอ,อ้ากับอี่เลิศเซียน มาทําความสะอาดที่โถงพิจารณาโทษอาจารย์หลี่ฮู้ก็ได้ให้เวลาพวกเขาสองชั่วยามในการทําความสะอาดเมื่ออาจารย์หลี่ไปพวกเขาก็รีบหาจนในที่สุดเจอกับช่องลับเก็บบันทึกการลงโทษบดิตของสํานักอื่นช่างพวกเขาได้พบกับข้อมูลนักโทษในตอนนั้นและพวกเขาจะไปตามหาหนึ่งในนักโทษที่ชื่อว่าเคอร์ซือจินเมื่ออาจารย์หลี่กลับมาก็พบกับความผิดปกติบางอย่างในตอนกลางคืน หวนซีได้แอบย่องออกมาเพื่อเขียนนิยายคุณชายเฟิงก็แอบย่องออกมาอ่านนิยายที่นางเขียนไว้ในขณะเดียวกันเหลยอ,อา้าวก็แอบออกมาอ่านด้วยในนิยายบอกว่าจอมยุทธ์ทั้งสองก็อกหักเพราะว่านางเอกได้ทิ้งทั้งสองคนไปทั้งเหลยอ้าวและคุณชายเฟิงต่างมาหานางและบอกให้แก้ไขตัวละครในเรื่องให้ดีกว่านี้ในตอนกลางคืนทั้งเหลยอ้าวและคุณชายเฟิงต่างพยายามแอบดูนิยายที่เหวนซีเขียนจนนางทนไม่ไหว ให้พวกเขาเขียนเลยว่าอยากให้เรื่องราวออกมาเป็นอย่างไรตอนเช้าอี่เลเซียนได้มาหาแม่นางมู่เนื่องจากใกล้วันเกิดของนางแล้วนางบอกว่าของขวัญที่ลํำค่าไม่มีค่าเท่ากับคนที่ให้แม่นางมู่จึงขอให้เขาช่วยเชิญเหวินซีมาที่งานวันเกิดของนางอี่เลอเซียนรับปากว่าจะทําให้แลกกับการเขียนคําแนะนํานิยายให้กับเขาคุณชายหานนึกถึงอดีตที่เขารักกับแม่นางมู่เขาคิดว่าจะหาของขวัญอะไรให้กับนางดี ที่สภาบัณฑิตคุณชายหานให้พวกเขาสืบว่าใครเป็นคนเขียนนิยายลักนี้คุณชายหานมาฟ้องอาจารย์ลี่ว่ามีคนรอบเขียนนิยายลักพวกเขาจึงเข้ามาค้นห้องของทุกคนในที่สุดสภาบัณดิตก็พบนิยายที่ห้องของเลยอ,อา้ออาวเลยอ้าวรีบมาบอกข่าวกับคุณชายเฟิงและเหมืนสีจากนั้นเหวืนสีก็ถูกเรียกตัวไปที่โถงพิจารณาโทษอาจารย์ใหญ่เฟิง ถามว่านิยายสามเล่มนี้มีลักษณะแตกต่างกันสามแบบเหวินซีคุณชายเฟิงและเหลยอ,อา้าวต่างบอกว่าแต่ละคนเป็นคนแต่งนิยายพวกนี้เองอาจารย์ใหญ่บอกว่านิยายเขียนดีมากคุณชายหานพยายามเข้ามาบอกว่าพวกเขาทำผิดกฎสำนักต้องลงโทษแต่ว่าอาจารย์ใหญ่กับบอกว่าข้าสามารถตัดสินเองได้หวีเล่อเซียนบอกว่าการจะเพิ่มยอดขายทำได้ง่ายๆแค่ให้แม่แนางมู่แนะนำนิยาย ก็สามารถดันยอดขายเพิ่มขึ้นได้แล้วคุณชายหานได้มาหาแม่นางมู่พร้อมนำของขวัญมาให้แท้จริงแต่ก่อนแม่นางมู่กับคุณชายหานเคยเป็นคนรักกันแต่ด้วยความที่พ่อของเขาไม่ชอบแม่นางมู่จึงทำให้ต้องเลิกกันเมื่อถึงวันงานหวีเลอร์เซียนคุณชายหานได้ไปที่งานอวีเลอร์เซียนได้บอกว่าวันนี้ใครจะได้ลูกบอลแพรปักคุณชายหานจึงบอกว่า เขาอยู่ที่นี่ใครจะกล้ารับบอลแพปักแม่นางมู่ได้ออกมาไล่ล่าบอลแพปักในที่สุดหวนซีก็มาถึงงานแม่นางมู่ดีใจมากจากนั้นนางก็โยนลูกบอลให้กับหวนซีจากนั้นนางก็วางลูกบอลลงพื้นแม่นางมู่ใจสลายแต่แล้วหวนซีก็บอกว่าตะกี้มือลื่นนางจึงหยิบขึ้นมาใหม่แม่นางมู่ดีใจมากและก็ได้เข้าไปหาหวนซีหวนซีถามถึงจดหมายแนะนำของแม่นางมู่ เมื่อเหวินซีเอ่ยปากแม่นางมู่ก็หยิบออกมาทันทีเหลยอ้าวปลอเป็นชายชุดดำแล้วก็เจอตัวเคอร์ซื่อจินแต่ว่าเขาก็ถูกรอบแทงจนบาดเจ็บเมื่อเหลยอ้าวกลับมาที่ห้องก็เจอกับคุณชายเฟิงเขาเห็นเหลยอ้าวอาการไม่ค่อยดีคุณชายเฟิงจึงเข้ามาช่วยเหวินซีไม่ยอมกลับห้องแต่มาพูดคุยกับอีเลอเซียแล้วก็เขียนนิยายจนถึงเช้าข่าวลือเรื่องเหวินซีไปรับบอลแพรปักของแม่นางมู่แพร่กระจายไปทั่วสำนัก วีเลอเซียนคุยกับเหลยอ้าว่าการที่เขาเจอเครื่อซื้อจินนั้นง่ายมากแต่ทำไมทางการถึงไม่พบตัวเขาอาจมีคนแก้ข้อความในหนังสือทำให้พวกเขาตกหลุมพรางก็ได้พวกเขาสงสัยในอาจารย์หลี่ฮู่วีเลอ่อเซียนกับเวิรนซีมหาเท่าแก่เฉาพบว่านิยายได้ขายหมดแล้วอวีเลอ่อเซียนแนะนำเท่าแก่เฉาว,ว่าคราวหน้าให้เก็บค่าหนังสือมาก่อนแล้วค่อยจัดส่งไปให้เพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้น และอี่เล่อเซียนบอกให้เหวินซีไปพบแม่นางมู่เพื่อขอบคุณที่นางเขียนจดหมายแนะนํานิยายให้เหวินซีมาหาแม่นางมู่พร้อมเอานิยายมาให้และนางบอกว่าสิ่งที่แม่นางมู่ต้องการนางไม่สามารถตอบสนองได้แม่นางมู่เสียใจเป็นอย่างมากอี่เล่อเซียนนำนิยายเล่มที่ห้ามาให้กับคุณหนูหานพร้อมทังให้กำลังใจนางและบอกว่าจะชวนคุณชายเฟิง์มาหาคุณหนูหานอี่เล่อเซียนให้เหวินซีชวนคุณชายเฟิงออกมาหาคุณหนูหาน